โมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก็ต้องบอกว่าพบกับพวกเรากับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเกี่ยวทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทาง True Vision 691แล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับก็นอกจากทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับเราก็ยังมีอีก3ช่องทางที่ให้ผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับก็ช่องทางแรกคือว่าช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ Speed Channelก็จะเจอเราในนั้นสามารถดูสดได้ใครต้องการเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์หรือตอบคำถามตอบก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตอบคำถามนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเราเองก็สามารถที่จะเข้าไปดูสดก็ได้หรือเข้าไปหาลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก็มีให้นะครับรวมไปถึงช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางของ YouTubeช่องทางนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกและก็รวดเร็วนะครับสามารถดูได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นระบบ HD แล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บนรถหรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปิดดูได้ระหว่างทางรวมไปถึงสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับ YouTube ก็เสิร์ชหาคำว่า YouTube นะครับ Speed Channel Official แล้วก็เลือกไปที่มันจะมีตัวท้ายที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถดูสดได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูได้3อีก3ช่องทางครับแล้ววันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์นะครับที่จะหยุดเข้าเสาร์อาทิตย์นะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นลองวีคเอนด์สั้นๆนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้มีเรื่องราวของการแจกหมวกขออภัยครับแจกกระเป๋านะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง BID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้กระเป๋าต้องบอกว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานเลมอนเลมอนนะครับเป็นเลมอนเจสนะครับก็คือเลมอนเจสนะครับกระเป๋าคัดเอวคัดเอวเราบอกแล้วเมื่อวานนี้ทางเลมอนมาแล้วก็ใจดีแจกกระเป๋ารวมทั้ง1ใบนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จะต้องเป็นผู้โชคดีนะครับเรามีคำถามว่าคำถามว่าอะไรครับตู่กระเป๋าเลมอนแบ็คนะครับมีกี่เวอร์ชันกี่เวอร์ชันหรือว่ากี่แบบนั่นเองคำถามง่ายๆประกาศกันในวันจันทร์นะครับใครดูอยู่ต้องรู้แน่นอนนะครับแล้วก็วันจันทร์ใช่ไหมเราถึงประกาศใช่ไหมเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้ส่ง SMS เข้ามานะครับแล้วบอกมูลค่า 3,900 บาท900บาทอันนี้คือช่วงโปรโมชั่นนะเพราะปกตินี่เขาจะไม่แถมกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้ด้านล่างซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจริงๆที่แบบว่าตัวผ้าก็ใหม่นะฮะผ้าที่ทำการเย็บไปจนถึงตัวด้านล่างเนี่ยนะเมื่อวานเทสดูไปแล้วว่ากันน้ำด้วยนะครับสีก็เป็นสีด้านสีก็เป็นสีที่แบบเป็นชิ้นเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะใช่คือเมื่อวานตัดตัวไปแล้วไม่ใช่งานพ่นเป็นงานพลาสติกฉีดนะครับไม่ใช่งานพ่นนะครับนี่นะครับก็ทานเหมาะสำหรับเหนียวไบเกอร์หรือผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างยิ่งนะครับมาในเบรกแรกก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมใช่วันนี้เราทำอะไรจัดอันดับจัดอันดับนะครับเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ที่เขาบอกว่าเป็นมีพละกำลังที่มากที่สุดในปี2016ปีนี้นะครับก่อนจะหมดปีนี้นะครับก็มีเรื่องราวของการจัดอันดับไว้ให้ว่าสิบอันดับแรกที่เรียกว่ามีแรงม้าสูงสุดมีพละกำลังที่แบบเยอะที่สุดสำหรับบิ๊กไบค์นะเราจัดให้สี่อันดับนะครับดีแล้วเป็นแรงม้าสูงสุดถ้าเป็นสูบเยอะสุดตัวนี้เสื้อที่ใส่เนี่ยออโรรา V8 ไงที่เคยมาเมืองไทยไงที่เป็นฝรั่งแล้วก็ตัวนี้มันกี่เอากี่เป็นรถคัสตอมจำไม่ได้กี่เสียแล้วใช่คัสตอมแต่เขาเอาเครื่อง V8 ใส่เข้าไป V8. แต่วันนี้มาดู Big Bike ที่มันใช้งานได้จริงๆใช่ครับแรงม้าเยอะที่สุดเริ่มตั้งแต่อันดับสุดท้ายจะได้เป็นรถสปอร์ตด้วยบิ๊กไบค์ซะเลยเป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตทัวริ่งที่อยู่ในสไตล์ที่บอกว่าทั้งท็อปสปีดทั้งแรงม้าแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแรงม้ามาคุยกันนะครับก็อิงมาจากข้อมูลต่างประเทศนี่แหละครับรถทุกคันรถทุกคันที่เราดูแล้วเนี่ยก็มีขายในบ้านเราด้วยนะใช่เนี่ยนะครับรถคุ้นๆในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสิบอันดับแรกที่เราคัดเอาไว้นะครับว่ามีแรงม้าสูงสุดเนี่ยเราเริ่มจากอันดับ10ไปก่อนค่อยๆลงมาถึงอันดับ1 นะอันดับ10นะครับก็
สำหรับปี2016นะครับก็แน่นอนว่ากำลังจะหมดไปปีนี้นะครับเลยมาจะอันดับให้ดูอันดับ10นะครับก็คือ Yamaha YZF R1 ทำไมถึง YZF R1 ใครๆก็บอกโอ้ตัวนี้ตัวแรงนะอะไรนะแต่ว่าเมื่อมีการจัดอันดับแล้วมีการทดสอบในเรื่องของขึ้นไดโน่ต่างๆเนี่ยนะครับ Yamaha YZF R1 เนี่ยถือว่าอยู่ในอันดับที่10มีแรงม้าอยู่ที่200แรงม้าครับนะครับก็เรียกว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแบบคอสเพนนะครับ4สูบพร้อมระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยนะครับว่าจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรล ABS นะครับสไลด์คอนโทรลต่างๆก็เรียกว่าครบคันแล้วก็มีด้านคอนโทรลการยกล้อด้วยเวลาออกตัวได้ไม่ตกใจนี่เขาจัดที่แรงม้าถ้าจัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วแต่ว่า R1 นี่ต้องขึ้นไปต้นๆนะรวมถึง R1M ด้วยจริงๆแรงม้ามันก็อยู่ประมาณเนี้ย200นิดๆนี่ฮะแต่วันนี้เชื่อเลยว่า200อัพแน่นอนของตัวเพราะว่าอันดับ10นี่มา200แล้วใช่อ่ะมาดูที่อันดับ9อันดับที่9นะครับเป็น Kawasaki ZX10R ก็คือตัวแชมป์ล่าสุดของปี2016ครับผมที่โจนาธานเลียเพิ่งคว้าแชมป์ไปกับ Kawasaki นั่นเองนะครับก็แรงม้าวัดได้ที่210แรงม้านี่นะครับ210แล้วก็มากกว่า10แรงม้าเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับความจุกระบอกสูบอยู่ที่998ซีซีแบบ4สูบเรียงนะครับ16วาล์วแต่ปุ่นโอเฮคแคมชาร์ปก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานของเครื่องยนต์นั่นแหละนะ4สูบก็ประมาณนี้มีเจ้าเดียวแหละนะครับที่เป็นคอสเพย์นะครับก็ตัวนี้เรียกได้ว่าใครๆน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับ Kawasaki ZX10Rแต่ตอนปีล่าสุดนี้จะเป็น WR แล้วนะ WR ก็คือไอตัวเป็นนี่เขาจัดอันดับตอนตั้งแต่ปีปีแล้วปี16ปีนี้ปี16ปีนี้ก่อนจะหมดก่อนจะหมดปีถ้าเลข10 WR น่าจะเป็นจัดอันดับอีกทีใน2017ปีหน้าครับนะว่ากันนะแล้วก็มาดูอันดับที่8 Kawasaki เหมือนกันครับแต่ใช้รหัสว่า ZZR 1400 CC นะครับนี่เจาะเป็นแนวสปอร์ตทัวริ่งอ่ะเนี่ยนะครับนี่เป็นไงนี่แหละจริงๆตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันความเร็วทัพสปีดเนี่ยมันใกล้อะไรนะสูสีคู่ขี้กับฮายาซึ่งสเปคอเมริกาเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันจะได้เป็นความเร็วที่สุดในโลกครับนะฮะแต่ฮายาบุสะในสเปคญี่ปุ่นเนี่ยสเปคเอเชียจะเป็นเร็วที่สุดในโลกครับมันจะบันทึกกันคนละตำราตัวนี้อยู่ที่210แรงม้าเหมือนกันนะครับ210แรงม้าคืออันนี้คือเขาใช้แรมแอร์แรมแอร์ในการเป่าเป็นไงเป่าช่วยใช่เป่าจะเห็นจริงๆถ้าเผื่อว่าภาพปกติอ่ะมันก็จะอยู่ที่200แรงม้าเท่ากันกับZX10ครับก็พื้นฐานน่าจะเครื่องยนต์คล้ายๆกันน่ะตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพี่บิ๊กบึ้ม 1400 cc นะครับรอบเครื่องก็ประมาณ 10,000 รอบเท่านั้นเองที่แรงม้าปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่าจัดจ้านเลยทีเดียวไม่ต่างกับรถสปอร์ตทั่วไปเลยนะครับก็เทคโนโลยีต่างๆก็ให้มาพร้อมแล้วก็ดูรูปทรงอาจจะเทอะทะใหญ่โตแต่เวลาพอขึ้นไปขี่นี่น้ำเบาเนาะใช่มันเบาแต่มันเบาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเวลาที่ขี่คอมนะมันไม่น่าเชื่อ พอเราไปขับขี่นี่แล้วความหนักมันก็มีแค่ช่วงการเข็นนั่นแหละใช่เข็นแล้วมันหนักจริงๆแต่พอเราไปขี่เราไปพลิกเลี้ยวจริงเนี่ยไม่ต่างรถสปอร์ตนะขี่สนุกด้วยความเร็วที่เคยทำได้สูงสุดเนี่ยที่ผมขี่ตอนนั้นมัน320อะแต่เขาบอกได้มากกว่านี้มากกว่าว่าตอนนั้นน่ะที่เขาเคลมกันไว้มันอยู่ที่ความเร็วแหละ340 335 340นะผมไปมาเลย320เราก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าเกินนี้มันวิวใจวิวแล้วอ่ะก็ถือว่ารถที่อีกรุ่นนึงนะครับเป็นรถสปอร์ตทัวริ่งที่ทำเขาเรียนได้มากกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ซีซีมาหัวลานเลย 1,400 ซีซีใช่อ่ะมาต่อไปครับมาดูที่อันดับ7นะครับอันดับ7ก็คือตัวนี้เป็นรหัสของอิตาลี MV Agusta F4RRแรงม้าอยู่ที่ประมาณ 200.8 อันนี้คือวัดจากไดโน่นะไม่ใช่แรมแอร์นะก็จะมากกว่าก็นี่นะเขาบอกว่าเป็นรถที่มีดีไซน์ค่ายนี้ต้องบอกเลยค่ายนี้ค่าย MV Agusta เนี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับเน้นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สมรรถนะนะครับขนาด998 cc 4สูบ4จังหวะนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกว่าแต่แรงม้าเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยมาใช้นึงประมาณ 13,600 รอบต่อนาทีนะครับแต่ทอร์กจะมาเร็วช่วงทอร์กจะเร็วแต่แรงม้าจะปล่อยช้าทอร์กแค่9,600นะครับก็จะปล่อยทอร์กมาแล้วความเร็วปลายนี่คือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของตัวนี้เลยนะครับก็ทำเครื่องยนต์จะระบายความร้อนด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรื่องของความร้อนความเร็วที่ขี่ไปช่วงของปลายเนี่ยนะครับก็จะช่วยระบายในเครื่องยนต์ทำให้สมรรถนะมันดีขึ้นนะแล้วก็มา ระบบหัวฉีดไฟฟ้าเดี๋ยวนี้อะไรก็เทคโนโลยีเป็นไฟฟ้าหมดแล้วมันจะให้ความแม่นยำมากกว่าเนาะระบบ traction control ปรับไปถึง8ระดับของมันต้องมีมีเนี่ยมันต้องใช้ด้วยนะใช่มันใช้ด้วยมีแต่ต้องใช้ให้เป็นด้วยละเอียดนะพี่8ระดับ traction 8ระดับนี่คือว่าแสดงว่าระดับสูงสุดนี่ต้องทายจะ sensitive น่าดูเลยอ่ะโอ้โหเปิดเป็ดเปิดปิดพ่อๆดูคตินะจะมาละเอียดเหมือนกันละเอียด8ระดับในรถสปอร์ตนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยสำหรับ traction control นะแล้วก็มี torque control นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์องศาการเอียงองศาตัวรถนะครับแล้วก็ torque แรงบิดเรียกว่าออปชันพวกนี้มันมาพร้อมๆกับรถที่มีแรงม้าสูงๆที่มีทอร์คสูงที่มีเทคโนโลยีเยอะเข้ามาช่วยรถแรงม้าขนาดนี้แล้วถ้าปล่อยตัวรถเปล่าๆไม่มีอะไรเลยมันไม่ไหวนะคนขี่ก็อาจจะเอาไม่อยู่ได้ออกจากโค้งไปเปิดคันเร่งนี่ล้อหมุนถ้าไม่มีแท็กชั่นมาช่วยนี่ก็ไม่ไฮไซส์ก็บวนสไลด์ไปเลยอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้นี่ราคาจะห่างจาก F3 ไม่เยอะนะ F4 เนี่ย F4 นี่อยู่ที่หลักที่ล้านต้นเพราะว่า F4RR เนี่ยจะไม่ค่อยแพงแต่ว่า F3 เนี่ยเป็นตัว 800cc แต่แข่งในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตแข่งได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรถที่มี3สูบ3สูบเนี่ยต่อสูบต่อสูบตอนนั้นมาโอเวอร์ท็อกในสนามช้างในปีที่รัตภาวิเลยโลดแข่งไงเจอกองเชียร์กองแช่งเข้าไปจบข่าวเลยครูเซลรถพังเรียบร้อยโอ้โหเพราะว่าเขาขยี้แบบอย่างว่าแหละ3สูบ4สูบยังไงระยะยาวเนาะบวกกับมีมาแข่งเมืองไทยกองเชียร์อากาศร้อนเจออากาศร้อนเข้าไปด้วยยิ่งร้อนยิ่งฮีทนะครับอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าเขาเคลมไปที่ท็อปสปีดสูงสุดที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดานะบอกว่าไหมจะบอกว่าไหมธรรมดารถพวกนี้รถพันดีซีความเร็วท็อปสปีด300นี่เป็นเรื่องปกตินะใช่นะมาตัวต่อไปนี่ก็น่าสนใจอันดับที่6ก็ยังเป็นค่ายเดียวกันอยู่ใช่ไม่เอาขอโทษที่คุณละค่ายครับเมื่อกี้ผมยังมองรูปผมก็ยังนึกว่าไอ้รูปมัน MV หรือเปล่าอิตาลีเหมือนกันไม่ใช่พูดถึงคนละค่ายแต่ว่าประเทศเหมือนกันอิตาลีเหมือนกันเป็นอพิเลียนะครับเป็นอพิเลีย RSV4 แล้วก็เป็นรหัสตามหลังว่า RF RR นี่นี่นะครับตัวนี้ถูกเคลมแรงม้ามาที่201ตัวขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นรุ่นซูเปอร์ไบค์ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปในงานเอ็กซ์โปล่าสุดนี่เองใช่นะครับกับราคาล้านนิดๆก็มียอดจองอยู่นะมีอยู่3คันยอดจอง3คันรู้สึกว่า3คันนั้นจะใช้ในการแข่งขันรายการ R2M ด้วยนะมีหน้าข่าวแจ้งมาไม่รู้สนามนี้หรือเปล่านะจะแข่งอยู่พรุ่งนี้นะทางเราดูอาจจะแข่งดิบๆนี่ก็ได้เปลี่ยนท่อชุดเดียวน่าจะวิ่งแล้วรถมันก็พร้อมลงสนามอยู่แล้วพร้อมแล้วประชาสัมพันธ์ครับก็คือเสาร์ที่นี้จะมีการแข่งขันในรายการ R2M Thailand Super Bike นะครับเป็นสนามสุดท้ายที่สนาม Thailand Circuit นครชัยศรีครับผมใครสนใจก็ไปชมได้นะเพราะการแข่งขันในรายการนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกๆนะที่เอาซุปเปอร์ไบค์มาแข่งในเมืองไทยรวมไปถึงมีรุ่นการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ Power Girl ด้วยเป็นรายการเดียวที่มีรุ่นพันให้ผู้หญิงขี่กันปีนี้ก็น้องตาลใช่มั้ยรัชดาน่าจะเริ่มศรีอ่ะต่อไปก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับได้การรับการพัฒนามาจากรุ่นเดิมซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์อะไรระบบอย่างบอกเนี่ยไรท์คอนโทรลตัวนี้จะมีหมดเลยทักเน็ตทักชั่นคอนโทรลรันคอนโทรลควิกชิปนะครับตัววัดองศาในการเอียงก็เรียกว่ามันต้องมาพร้อมกับรถซูเปอร์ไบค์ในยุคนี้แล้วล่ะแต่ยุคต่อไปอาจไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีที่มันมากกว่านี้ก็ได้เพราะตอนนี้มันก็แทบจะครบไปนะมันจะเป็นองศาในการช่วยเลี้ยวในการควบคุมในโค้งในการกันล้อสไลด์ ABS ต่างๆการยกหน้ามันก็แทบจะครอบคลุมแล้วแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะไม่ต้องขี่เองก็ได้ใช้สมองสั่งมันไปเราจะเลี้ยวตรงไหนใช่ก็ ไปได้นี่ไงอย่าลืมนะตัวนี้ที่ผมเคยบอกไปเมื่อก่อนว่าตัวนี้เขามีออปชันเสริมมาประมาณ3ปีได้แล้วนั่นก็คือระบบเกียร์ที่เกียร์มือครับว่าการแข่งขันวัตถุไบค์เนี่ยการแข่งที่แบบราคาจะมีกิ้งกันบ่อยมากอันตรายโหดแล้วก็ล้มทีนี่มันก็เกียร์หักเงี้ยทำไงแข่งต่อไม่ได้ใช่ล่ามเกียร์ขาเกียร์หักเกียร์หักแข่งต่อไม่ได้ใช่การแก้ปัญหาของอัพพิเลียคือก็คือมีชิปเป็นชิปที่มือที่มือเลยบวกลบนะฮะแล้วก็ใส่เกียร์เซนซิทีฟด้วยใช่คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้หน่วงกดแล้วแบบว่าดีเลย์ไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่เขามีน่าจะบอกว่าเป็นเจ้าแรกที่ใช้ก็คือตัวอะไรเบรกมือเบรกหลังมือก็นั่นแหละมาพร้อมกับถ้ามันหักข้างขวาไม่มีเบรกหลังอีกอ่ะมันก็ต้องครบเลยทั้งซ้ายทั้งขวาจริงต้องเท้าความนะก๊อฟว่าเบรกหลังโดยใช้มือกุมมือเป็นใครอดีตราชันอ๋อ
ไมคดูฮานไมคิลดูฮานถูกต้องครับเพราะว่าขาขวาของไมคิลดูฮานเนี่ยใช้งานไม่ได้เหล็กเย็บตะเข็บแล้วก็ยังกลับมาขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทาง FM ก็เลยให้การอนุโลมว่าอ่ะในเมื่อขาขวาคุณใช้ไม่ได้แต่คุณมีความสามารถก็เลยคิดเป็นออปชั่นพิเศษขึ้นมาสำหรับเขาสำหรับเขาคนเดียวเลยคนแรกด้วยเป็นเบสที่นิ้วโป้งด้านซ้ายจนตอนนี้ในเมืองไทยก็มีนำเข้ามานะแล้วก็นำมาใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้พวกหลักการอะไรบอดี้เบสเข้ามาเยอะมากคือแบบขาขวาต้องกลางออกใช่ไหมก็เบรกด้วยใช่ก็เบรกเลี้ยงไปด้วยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเสริมในการขับขี่รถที่มันดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นระหว่างนี้เราก็มีข้อมูลนะความรู้มาฝากเป็นทอดอ่ะต่อเลยครับอันดับ5ครับมาถึงอันดับ5แล้วนะครับสำหรับอันดับ5นี่ก็คืออิตาลีอีกแหละเป็นค่ายจากดูแคตินี่ครับ11เอ้ย1299พาเนเกเล่นะครับ S และ R มันจะมี S แล้วก็ตัว R 2ตัวนะครับตัวนี้แดงม้าทูเคมอยู่ที่200กับ5แรงม้าขยับตรงนี้ครับขยับขึ้นมาแล้วนะครับตัวใต้ค่ายดูคาตินี้ในการอัปเกรดเรียกว่าอัปเกรดเกือบทุกปีเลยนะใช่กับดูคาติเนี่ยรถใหม่ๆจะออกมาไม่ใช่ว่า3ปี4ปีเปลี่ยนโฉมดูคาติค่อนข้างจะพัฒนารถเร็วมากใช่2ปีปีครึ่ง2ปีเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วคนก็มีตังค์ซื้อเนาะแต่ราคาก็ไม่ถูกคนไทยนี่ก็ใครว่าคนไทยจนนะพี่บอมนะครับก็ตึงก็บอกว่าเป็นพื้นฐานมาจาก1199ก็เป็น1299นะครับความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,285 ซีซีเกือบจะ 1,300 แล้วนะนะแล้วก็แน่นอนครับมาพร้อมกับแรงบิดที่ติดมือประมาณ107ฟุตต่อปอนด์ก็คือว่าเป๊ะเดียวเลยอ่ะแล้วเป็นคันเร่งแบบคันเร่งไฟฟ้าพร้อมกับที่ว่าอะไรมีฟิกเจอร์แล้วก็แพ็กเกจเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายมันจะเป็นโหมดการกับกี่โหมดปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นแม้กระทั่งโช๊คอัพยังปรับไฟฟ้าเลยก็นั่นไงวันนั้นที่พี่โด่งมาพี่โด่งดูคติอ่ะใช่ป่ะที่เขามาแล้วก็เอาตัว1299มาโชว์บนใช่โชว์ระบบให้ดูแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้คือว่าไม่ต้องไปนั่งปรับมือแล้วโช๊คอัพปรับไฟฟ้าจูนไฟฟ้ากันแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่ดูคติเค้าเรียกว่าเป็นเรือธงแล้วก็ใช้ในการแข่งขันด้วยใช่เออซุปเปอร์ไบค์ก็มีปีหน้านี่น่าจะมาแรงนะเชสเดวีกับกูเลียโน่แข่งใช่นะมาดูอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปก็คืออันดับ4นะครับตัวนี้คาวาซากินินจา H2 คือว่า H2 อ่ะนะครับ H2 เฉยๆนะ H2 เฉยๆนะครับแรงม้าอยู่ที่205แรงม้าแต่ถ้าวัดจากโดยแรมแอร์ก็จะเพิ่มอีกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ1215แรงม้ามาอีก10ตัวนะก็บอกว่าตัวนี้ก็ประมาณ1498 1,498,000 บาทผมจำเลขได้แม่นเลยครับ1498ราคาอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยแม่นนะ1498โอ้โห1,498อ่ะ4,500,000 1,49ยังเพราะมันมีตัวท็อปกว่านี้ใช่มั้ยโอ้โห1,49นี่ผมก็ไปขับพวก BM พวก Accord ก็แล้วขับรถยนต์เลยแล้วล่ะผมขับ Accord นี่นั่งตุ๊กตาหน้ารถนี่งามกิ๊กเลยนะนั่นนี่ไอ้สาวช้อนชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์เยอะๆไปก็ผมมีฟีโน่อีกคันอ๋อมอเตอร์ไซค์ฟีโน่ก็ไม่ซ้อนเลยรุ่นนี้สาวๆเมืองไทยก็มีคนขี่นะมีไอ้โคสีชมพูอ่ะใช่สำหรับตัวนี้โครงเฟรมเพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกเลยนะผมเป็นบ้านนอกนะครับตัวนี้เข้าใจต้องบอกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์แล้วเขาบอกว่าตัวนี้ทำความเร็วถึง400ใช่400นะโดยประมาณน่ะท็อปสปีดเนี่ยนะใช่ท็อปสปีดพี่300ปลายๆ300ปลายเพราะว่าไอ้400มันจะเป็นตัว R ป่ะตัว R ตัวนี้ก็300นิดๆแต่แหละนะก็เกือบๆนะครับแต่ความจุขนาด998ไม่ถึง 1,000 ดีนะก็เรียกได้ว่าบอกเลยว่ามาพร้อมกับระบบ KTRC หรือว่าระบบคาวาซากิคอนโทรลมันก็อันเดียวกันแต่ว่าศัพท์มันเรียกต่างกันนะแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะเรียกแบบไหนเท่านั้นเองใช่นะครับพวกรันคอนโทรลพวกทักชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบแล้วก็ดูความสวยงามของเขาสีจะแตกต่างกว่ารถซุปเปอร์สปอร์ตซุปเปอร์ไบค์ทั่วไปใช่ไหมเขาเรียกสีโครมสีโครมโครเมียมโครเมียมนั่นเองเป็นทีสีดำโครเมียมสีเทาโครเมียมล่าสุดออกมาเป็นสีเทาโครเมียมก็เรียกว่ามีความสวยงามแล้วสีนี้เขาก็เอาแบบในคาวาซากิเขากระจายไปยังรถรุ่นต่างๆของเขาเริ่มส่งไปตามรุ่นโปรดักต์ต่างๆผมเห็นไปอยู่ในไอ้ Z125 น่ารักเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ดูกันไปว่าปีหน้าในรุ่นของนินจาต่างๆจะใช้สีโครมเข้ามาช่วยไหมใช่นะเป็นสีเขียวโครมอ่ะสีเขียวเข้ามาแต่เป็นโครมก็สวยนะใช่ไหมเออสวยดีนะครับอ่ะมาดูอันดับต่อไปครับเป็นอันดับ3
อันดับ3ไปอยู่ที่อิตาลีครับกลับมาที่ยุโรปอีกครั้งนึงนะครับยุโรปมายุโรป MV Agusta F4 แต่เป็นรหัส RC ละเปลี่ยนเป็นรหัสแล้วนะครับก็แรงม้าอยู่ที่212แรงม้าเนี่ยรถอิตาลีเนี่ยถ้าเรามองเผินๆนี่ไม่รู้แทบไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอพิเลียมั้ยอัมบิคุสต้ามั้ยดูคติมั้ยจะมาสไตล์อย่างเงี้ยนะใช่เหรอรถมันมีน้อยทำให้เราไม่คุ้นตาเราก็เลยเห็นปุ๊บเราก็เลยสับสนเมื่อสักครู่ตอนแรกตอนที่อยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะผมยังนึกว่าเป็นอพิเลียนึกว่าเอ็มวีคุสต้าเออแต่ว่าจริงๆมันเป็นเอ็มวีคุสต้าใช่ใช่เนี่ยก็คือไฟหน้าทั้งหมดอ่ะไฟหน้าทรงหยดน้ำนะแล้วก็ตัวนี้เป็นทำเป็นรถโปรดักชันถ้าอย่างเงี้ยปิดไฟหน้าปุ๊บดูคติใช่ดูไม่ออกเป็นพันธุ์กะเล่เลยแล้วก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้เป็นรหัสจริงๆก็คือ MV Agusta F4 RC นะตัวนี้นั่นเป็นเรียกว่าเขาบอกเป็นรถที่แฮนด์เมดเคลือบการประกอบมือแล้วก็มันจะเป็นในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนการผลิตเนี่ยเน้นถึงความเบาเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นของแมกนีเซียมวัสดุที่เป็นไลท์เวทหมดเลยแมกนีเซียมอลูมิเนียมอย่างเงี้ยแล้วก็ไทเทเนียมนะครับเพื่อต้องการลดในเรื่องของน้ำหนักก็พี่ดูน้ำหนักกันแรงม้าถ้ามันไม่เวทกันขนาดนี้ปิวปิวดูทั้งเทียบคือแรงม้าจริงๆแล้วก็มีส่วนต้องเปรียบเทียบไปกับแรงม้าต่อน้ำหนักใช่ถ้ามันเบาเกินก็จะบินนะมันจะคุมลำบากคุมยากนะครับแล้วก็มีการปรับให้มันสมรรถนะให้มันเพิ่มขึ้นก็ในเรื่องของไอดีและไอเสียแล้วก็ในเรื่องของออปชันที่ถ่ายมามันจะเป็นท่อเทอร์มิท่อเทอร์มิมาเลยก็คือว่าผมว่าตัวนี้ออกมานี่พร้อมแข่งพร้อมแข่งใช่พร้อมแข่งเพราะหัด RC พร้อมแข่งเนาะนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของกล่อง ECU ใหม่ให้มันมีความจี๊ดจ๊าดให้รอบมันต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Ferrari 2ล้อมันคือ MV Agusta ตัวนี้แหละใช่รหัสของเขาเพราะว่ามันเป็นคนออกแบบเป็นคนเดียวกับ Ferrari นะครับก็คือชื่ออะไรนะพี่ฟินินเฟเรน่าใช่ฟินินเฟเรน่าเป็นคนออกแบบ MV Agusta เพราะฉะนั้นเนี่ยดูคติอ่ะเขาก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราเรียกดูคติว่าเป็น Ferrari 2ล้อดูคติเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะจริงๆทุกคนเขารู้ไงว่าคือเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วอะไรนะที่ฟิลินเฟเรน่าผู้แบบ Ferrari เนี่ยออกแบบ2รอบแล้วออกแบบผมก็ไม่อยากจะเตือนเพื่อนผมนะผมกลัวไงกลัวว่าจะพูดยากไปเดี๋ยวผมว่านะโดนทำกันโดนอีกต้องออกฟิลินเฟเรน่าต้องออกเป็นศัพท์แบบมันภาษาอิตาลีมันเซฟินเฟเรน่าไม่ถูกหรอกประมาณเอาเป็นว่าแล้วเข้าใจตรงกันพอคนออกแบบเดียวกันแหละครับจบมาดูอันดับ2นะครับก็ยังอยู่ที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับเป็นทางค่ายของ Aprilia RSV4R แต่อันเนี้ยมีรหัสเพิ่มอีกแล้วเป็น FW นะครับตัวนี้อยู่ที่230แรงม้าตัวนี้ก็จะเรียกว่าจะมีสูงกว่าตัวที่แล้วตัวนี้ก็มาเปิดบ้านเราเหมือนกันราคาอยู่ที่ประมาณ1.2 ล้านตัวเนี้ยใช่1.2 ล้านซึ่งเป็นรถตัวที่น้ำแม็กเบียงยี่เป็นตัวเฉลิมฉลองเพราะว่าที่ถังน้ำมันเขาจะมีสัญลักษณ์ของลุงแม็กจะเรียกน้าหรือเรียกลุงดีก็ผมเรียกน้าแล้วกันยังไม่แก่มากอ้าวเหรอพี่เรียกลุงผมเรียกลุงไงผมอายุน้อยกว่าเขาเยอะครับลุงแม็กก็ได้ลุงแม็กก็ได้ลุงแม็กเบียงยี่ครับผมนะครับก็เนี่ยครบรอบเขานะครับเขาคือคนที่สร้างชื่อให้กับอภิเรียด้วยแล้วก็สามารถคว้าแชมป์เบอร์ซูเปอร์ไบค์กับอภิเรียด้วย2011 หรือ 12ใช่12อยู่ในเทื่องๆนั้นแหละฮะ12เพราะว่าก่อนที่ตอนที่โจนาธานเลียเอ้ยมันทําไซส์ได้เนี่ยใช่ก็คือ12ถูกต้องปี2012 12ครับจำได้ชนะ 0.5 เลยเงี้ยใช่มั้ยจุดชนะจุดสนามที่มันมีจุดอ่ะนะครับใช่ก็นี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่ลุงแม็กเขาก่อนที่จะแขวนแฮนด์ป่ะแขวนถุงมือแขวนหมวกกันน็อกแขวนอะไรก็ว่าไปเลิกขี่อ่ะอะไรก็มาเป็นผู้พัฒนาร่วมใช่ก็ยังโชว์อยู่เขาบอกว่าเคยมาเมืองไทยลุงแม็กเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ชาวมาเลย์ชอบมากเลยนะครับเขาบ้าตั้งแต่สมัยตอนที่แข่ง GP 500คนมาเลย์ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขายกล้อจนตูดมดติดพื้นอ่ะแต่ไม่กิ้งอ่ะคือเขายกจนแบบดีใจจัดอ่ะผมยังจำภาพนั้นได้เลยลองไปเสิร์ชหาดูดิแม็กเบงยี่แบบว่าเข้าเส้นชัยครับขั้นต่อไปอันดับสุดท้ายครับอันดับ1 นะครับแน่นอนว่าอันดับนี้ถ้าใครเคยได้ดูคลิปใน YouTube หรือว่าเคยติดตามข่าวสารก็น่าจะรู้ดีว่าตัวนี้ทำความเร็วได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยนักแข่งแชมป์เวิร์ลซูเปอร์ไบค์คนล่าสุดสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตตัวที่ครับ600ซีคาเนนโซฟูกูนั่นเองนะครับนักแข่งชาวตุรกีก็เป็นคนทดสอบเองกับมือเลยแล้วก็มีคลิปมาให้ดู
เรียกได้ว่าได้รับความใจจากชาวเบเกอร์มากมายอ่ะ400อ่ะสะพานแขวนน่ะเหมือนกับวงแหวนอุตสาหกรรมเลยนะวิ่งยาวๆยาวเลยนะครับเป็นคาวาซากินินจา H2R มีรหัสอ้างหลังตัวนี้รหัสอ้างหลังนะครับตัวนี้ถูกเคมแรงม้ามาที่310แรงม้านี่แรงม้าก็ต่างกับชาวบ้านเขาเยอะเลยตัว H2R มันจะมีปีกมีปีกมันจะมีวิงออกมาถ้าเป็นตัว H2 ธรรมดาจะไม่มีไม่มีครับใช่ตัวนี้จะมีปีกเพราะว่าโหต้องคอนโทรลในเรื่องของการเลี้ยวหลักไอโรไดนามิกเขาอะเครื่องยนต์ก็ต่างกันใช่ไหม ต้องเป็น H2R ถึงจะมีระบบอากาศตัวนี้เครื่องยนต์เขาเป็นแบบที่มีซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จมีทั้งคู่มีทั้งคู่ใช่แต่ว่าตัวนี้จะเขาใช้หลักอะไรนะผมว่าอะไรนะเหมือนว่าไปผ่านเหมือนแค่ลมอากาศดูดกลับอะไรเนี่ยเหมือนรถคอมมอนเรลอะนะครับก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของวงการรถสปอร์ตณตอนนี้แล้วบิ๊กไบค์เขาถือว่าเป็นคิงแล้วตอนนี้ที่ความเร็วขนาดนี้นะครับไม่มีใครเทียบแล้วตอนนี้นะครับก็เรียกว่าราคาก็น่าทะลุ2 ล้านนะครับบ้านเรายังไม่เห็นนะมีแล้วบ้านเรามีแต่ H2 ธรรมดายังไม่เจอ H2R เฉยเออตัว R เนี่ยอยากจะเห็นว่าบ้านเราใครจะซื้อไหมต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวอ่ะก็ได้พรีออเดอร์แต่ว่าอยากจะเห็นแล้วเราอยากจะเอาเข้ารายการนี่ไงรถขนาดเนี้ยเนาะ2 ล้านกว่าอย่างที่พี่ตูนบอกที่รถที่มันมีระบบอากาศเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นไงมันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วอยากจะทดสอบขับขี่ด้วยสักบัดจะดีมั้ยจะขึ้นขนาดไหนมันจะดึงความพิเศษของตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆต้องบอกคล้ายๆกับนินจา ZX10R กับ RR แหละใช่มั้ยการอัพคือมันเป็นการอัพในเรื่องของระบบ ECU แล้วก็ชิ้นส่วนวัสดุภายในเป็นถึงวัสดุคาร์บอนเคปลาร์เน้นความเบาเน้นความเบาลดน้ำหนักแล้วก็มีการปรับจูนเพิ่มเติมทำให้มันรอบจัดจ้านกว่าเดิมแรงม้าเยอะกว่าเดิมใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นที่โจทย์จันกันนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็แล้วก็ยังเป็นเชื่อว่ายังเป็นที่โจทย์จันไปถึงปีต่อๆไปด้วยถ้าไม่มีสำหรับ H2R นี่นะถ้าไม่มีใครมาล้มเขาได้นะน่าจะเป็นคันที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กเหมือนกันแน่นอนครับเรื่องของการทำท็อปสปีดซึ่งยังไม่มีใครทำลายลงได้ถูกต้องนะก็ฝากเอาไว้ครับกับ10อันดับรถซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000 ซีซีนะครับที่ทำความที่มีแรงม้าสูงสุดสำหรับปี2016สำหรับปีหน้าก็ต้องรอดูว่าจริงคุณผู้ชมดูอาจจะฟังแล้วมันก็เฉยๆมันก็ใกล้เคียงกันหมด200แต่ว่ามันมีปัจจัยที่มันแตกต่างในเรื่องของความแรงก็คือในเรื่องของที่เมื่อกี้บอกเขาเรียกว่าแรงม้าต่อน้ำหนักนะครับแรงม้าเท่ากันแต่ว่าคันหนึ่งถ้าน้ำหนักเยอะกว่าก็วิ่งไม่เท่ากันก็อาจจะวิ่งไม่ได้ท็อปสปีดไม่ได้เท่ากันหรือว่าต้นไม่อาจจะรถแต่ละคันเซตมาแตกต่างกันมาต้องดูด้วยว่าทอร์คมาสูงสุดที่กี่พันรอบนะครับคันไหนถึงจะคันไหนนี่จะเป็นรถแนวต้นหรือว่าอีกคันนึงอาจจะแรงม้าเท่ากันอีกคันอาจจะไปได้ปลายเพราะนั้นมันก็มีความแตกต่างในเรื่องของปัจจัยของการเซตเครื่องยนต์สมัยใหม่ก็มีการทำงานทุกอย่างควบคุมผ่าน ECU นะครับก็ทำให้สามารถมีการปรับจูนปรับแต่งกันได้อย่างเช่นรถที่ใช้กันอยู่ในบ้านเรารกระแสฮิตเลยอย่างทำไมไม่มีในนี้ไม่ติดโผมาก็คือ BMW S1000RR S1000RR เพราะว่าแรงม้ามันอยู่ที่ประมาณ197แต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ใช้กันอยู่ต้องเถียงใจขาดเพราะว่าเขาเอาไปขี่ข้างนอกเอาไปขี่ข้างนอกก็ไม่ได้หนีกันก็ต้องบอกว่า S1000 น่าจะมีส่วนของน้ำหนักตัวที่เบาแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็รถพวกนี้ทำนิดหน่อยแล้วมันก็ทะลุวิ่งแล้วก็เห็นเขาขึ้นไดโน่กันนะเอสพันเรามาประกวดกันในเรื่องของแรงม้าคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาในเรื่องของท็อปสปีดอันนี้เขาพูดถึงรถเดิมๆด้วยรถเดิมๆแรงม้าแรงม้าเดิมๆคือเอาไปทำนิดเดียวเนี่ยท่อกล่องกองเนี่ยมันทะลุ200แล้วอันว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลของรถสแตนดาร์ดแล้วก็ท็อปสปีดของรุ่นต่างๆมาให้ชมกันดีกว่าเวลาเราจัดชุดเอาเลยไหมจริงแล้วขี่คนละคันแล้วออกชุดต้องหาอย่างนี้ก็มาวิ่งดูท็อปสปีดกันนะแต่จะไปหาที่วิ่งที่ไหนเครื่องบินนะเราเข้าไปแต่สวนแล้วพูดแข่งเครื่องบินอ่ะแข่งเครื่องบินเอาเฮดทูมีปีกด้วยไปพร้อมกันเลยเทคออฟเลยบินไปเลยก็มาฝากผู้ชมครับในเบรกแรกเบรกต่อไปแน่นอนเรื่องของการรับสายโฟนอินครับรวมทั้ง SMS นะครับครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดไรเดอร์ครับ